ไม่โง่ไม่ใช่กระหมีคำพูดนี้ไม่เกินจริงค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้อนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกครั้งหนึ่งในคลิปนะโชว์ความโง่อันเป็นออริจินอลของอีประเทศ3นาฬิกานะคะอินฟลูเอนเซอร์ของข้างบ้านเนี่ยเขาก็มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กโซเชียลเนี่ยให้แท็กผู้ติดตามเขานะว่าถ้าใครนะเป็นแรงงานต่างด้าวพี่น้องชาวกัมพูชาที่มากรุงเทพมาประเทศไทยนะต้องมาอุดหนุนเนี่ยคนบ้านเราทำมาหากินอยู่นี่แถวแถวประตูน้ำหน้าเซเว่นให้มาอุดหนุนจะได้นำเงินตราเข้าประเทศหารู้ไหมนี่อาชีพนี้นะมันเป็นอาชีพสงวนเป็นคนต่างด้าวทำค้าขายเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะใบใบมุกมร้อยช่วยเต็งกวาดห้องเนื้อดีดีเฮาบองโอนนี่ตนมุกดีดีเฮาอ่ะไอเชงไอ้กินเนี่ยบองให้เมียนสวนบองอันนี้เต็งเต็งอย่างนะปลายชื่อนี้มหานาเหรอเมนเนอร์ไอ้กี้ซาลามโก้เมนซาลามโก้ซาเนี่ยเมียคามตึงเปิลชนะไม่โอ้ยบองโอนนี่เมนดามเปิลชนะเนี่ยเจ้าชายชายเจ้าจัดอันนั้นโอเคเอาคนบองแต่สุดเลยมองยังแหม่ยังทำไปเชียร์นะนั่งเลยจะมาพองมาหมานมามาดองมาดองต้องแปลงขอยแชร์บอกนั่งเหรอแต่ย้อนพองนั่งทางประตูแนมยืนนั่งนั่งประตูแนมขอยเซเว่นขอยเซเว่นขอยดีดีเฮ้าอะไรชุดหรือเตยชุดหรือเตยไปเป็นลังชุดหรือเตยไปเป็นลังบางคนเอาบางคนบางตัวยังจุนโปรมวยจุนโปรบ่ายเงาะกันตัดสะอาดนะเนี่ยส่งมามีร้อยบาทนะบ่ายตาเลยบายบายโอนสวัสดีมองเลยทำไมบองโบนในสุดทำไมโอ้ยสวัสดีอย่าดูถูกดูเบาอาชีพนี้นะคุณผู้ชมค่ะรายได้เดือนเป็นแสนคุณป้าทำไมรู้รู้จักสิก็คนข้างบ้านน่ะเขาขายผลไม้สับชิ้นเนี่ยค่ะเดือนละเป็นแสนนะคะขับมิวเอ็กรุ่นท็อปใหม่ล่าสุดนะล้าน6ล้าน7นู่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะซื้อเงินสดด้วยนะไม่ได้ผ่อนนะคะอยู่บ้านหลังละ3ล้านนะคะแต่ขายผลไม้สับชิ้นทั้งผัวทั้งเมียอันนี้ก็เราให้ฟังว่าอาชีพนี้ทำงานทำเงินนะแต่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าอีนางอินฟลูเอนเซอร์ของข้างบ้านเนี่ยเขาก็มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กโซเชียลเนี่ยให้แท็กผู้ติดตามเขานะว่าถ้าใครนะเป็นแรงงานต่างด้าวพี่น้องชาวกัมพูชาที่มากรุงเทพมาประเทศไทยนะต้องมาอุดหนุนเนี่ยคนบ้านเราทำมาหากินอยู่นี่แถวแถวประตูน้ำหน้าเซเว่นให้มาอุดหนุนจะได้นำเงินตราเข้าประเทศหารู้ไหมนี่อาชีพนี้นะมันเป็นอาชีพสงวนเป็นคนต่างด้าวทำค้าขายเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะเพราะว่าการค้าขายมันมีเป็นอาชีพสงวนนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่นะอย่างที่บอกประเทศไทยเราเนี่ยนะข้าราชการเยอะแยะนักการเมืองนักการเมืองเยอะแยะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เยอะแยะแต่ก็ยังไม่เห็นหรอกว่าต่างด้าวค้าขายนะต่างด้าวยื่นหัวหาดหมดแล้วแล้วก็ตามตลงตลาดนะคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยเราอยากจะไปค้าขายมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเจ้าของตลาดเซ้งให้กับพวกนี้นะพวกนี้มันมีเงินมาวางเป็นแสนๆไงคนไทยเราบางคนก็อย่างบางคนรักย่านะอยากจะค้าขายเนี่ยก็ไม่มีเงินเป็นแสนๆหรอกค่ะไปวางประกันเพราะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนนะอยากให้ทำไมมันก็มีปัญหาตรงนี้แหละว่าบางครั้งคนไทยไม่ได้ว่าขี้เกียจหรอกแต่เข้าไม่ถึงเงินทุนไม่ถึงโอกาสนั่นเองนะแต่ว่าพวกนี้เขามีโอกาสไงบางคนเขาก็อยู่ที่บ้านเขาเขาก็อาจจะเอาทรัพย์สินเงินทองของเขาแหละไปค้าไปขายไปค้ำเพราะเขารู้เขาเห็นโอกาสไงทีนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะก็มีคนแท็กสำนักงานเขตนะให้ไปจัดการนะเขาบอกว่าสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะแถวเขตราชเทวีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโพสต์นี้ก็โพสต์ไว้ที่กลุ่ม Amazing World Culture Club AWCCV5 นะเพิ่งจะหากลุ่มเจอนะโพสโดยคุณเมพิชชี่นะก็จุ๊บวิดีโอเข้ามาให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะนะ
การทำมาค้าขายของต่างด้าวนะปากุนดาประเทศไทยสารพัดแต่ไม่เคยหนีพ้นประเทศไทยนะเข้ามาทำมาหากินสารพัดอย่างที่มันจะทำนะก็ธรรมดานะคนไทยเนี่ยใจดีนะรู้เห็นบางครั้งก็ไม่อยากจะทำหรอกคุณป้าเห็นแหละแถวบ้านคุณป้าเนี่ยมาขายน้ำส้มเกล็ดหิมะเป็นพวกแขกบังคลาเทศอะไรประมาณนั้นแหละดูก็รู้เพราะมันจะไม่ใช่คนไทยแขกโรฮิงญามันขี่รถมาขายน้ำส้มเกล็ดหิมะซื้อไหมซื้อบางครั้งร้อนๆก็ซื้อมันกินรู้ว่ามันทำผิดกฎหมายนั่นแหละแต่ทำไมไม่จ้างจับมันก็มันไม่ด่าไงมันไม่ด่าประเทศไทยมันทำมาหากินเงียบๆงิมๆของมันไปก็ปล่อยให้มันทำมาหากินไปเถอะนะบางครั้งบ้านมันอาจจะเล่นแค้นลำบากยากเข็ญแล้วก็ถือว่าเราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนกันแต่สำหรับอีกระหมีข้างบ้านเนี่ยไม่ได้นะคุณผู้ชมใครเห็นนะถ้าคุณป้าเห็นคุณป้าก็จะแจ้งจับเหมือนกันนะคุณผู้ชมเห็นที่ไหนก็แจ้งจับมันเพราะอะไรเพราะแค้นไงมันด่าแล้วสารพัดอย่างเนี่ยอย่างบางขั้นก็บอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเอารูปเด็กนักเรียนนะที่เขาไปร้องเพลงหาเงินทุนการศึกษาเอามาเหยียบประเทศไทยว่าดูสินักเรียนของประเทศไทยต้องมาทำเป็นขอทานอะไรอย่างเงี้ยคนไทยน่ะเป็นคนจิตใจดีนะที่นั่งขอทานเกินกาดรู้ทั้งรู้ว่าเป็นคนประเทศสามนาฬิกานั่นแหละแต่คนไทยเขาก็ยังให้แต่คุณป้าเมื่อก่อนให้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับมันด้วยนะถ้าเจอมันรู้บางทีถามเลยมีบัตรประชาชนหรือเปล่าส่วนมากไม่มีหรอกเพราะว่าคนไทยน่ะต่อให้แขนขาขาดสมัยนี้คนไทยรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะต่อจะให้พิการยากลำบากยากแค้นก็ไม่ไปนั่งขอทานร้านตลาดหรอกค่ะคนไทยเพราะรู้หนึ่งมันผิดกฎหมายสองคนไทยรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะถ้าจะการรับบริจาค ก็คือการร้องเพลงนะเขาเรียกว่า เอาแสดงการแสดงเข้าแรกเขาเรียกว่าเหมือนแบบพวกเปิดหมวกอะไรเงี้ยว่านิพกอะไรเงี้ยนะคุณตาบอดขอร้องเพลงเขาเรียกว่านิพกพเนจรอะไรเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าขายเสียงแลกเงินไม่ได้ว่าเป็นขอทานมันมีเกียรติมากกว่าไปนั่งถือกะลาแล้วก็นั่งทำท่าสะเงาะสะแงะหรือว่าแขนขาขาดแล้วก็มานอนลอยเลือกเกือกกิ้งอยู่ตามตลาดเพื่อให้คนเวทนาสมเพศเวทนาแล้วก็ให้เงินทอนให้เงินทองนั่นคือสไตล์ของอีกะหมีล่ะค่ะที่จะทำนะท่านคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรนะว่าอีคนข้างบ้านเนี่ยด่าไทยสารพัดนะคะเหยียดหยามไทยสารพัดแต่ไม่เคยหนีพ้นประเทศไทยนะไม่เข้ามาเนี่ยแหละนะไม่มาเป็นแรงงานผิดกฎหมายมาเป็นแรงงานอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยนะเมื่อก่อนคนไทยใจดีไม่คิดอะไรหรอกทำมาหากินก็ทำมาหากินไปทางใครทางมาแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคนไทยก็เลยจองล้างจองผ่านมึงละค่ะนะมึงสำนึกมึงรู้ไว้ด้วยนะว่าเวลามึงจะด่าใครนะมึงจะด่าใครมึงจะต้องไม่เข้ามาหากินในประเทศของเขาใจจริงก็อยากให้รัฐบาลนะปิดพรมแดนไปเลยกับประเทศข้างบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นด้วยกับคุณป้าไหมอยากจะปิดพรมแดนนะเจอมันก็ไม่อยากจะให้มันเข้ามาหรอกเข้ามาถึงก็มาด่าทอเราสารพัดอย่างเห็นดีเห็นงามกับคุณป้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะอ่ะไปดูคลิปมันด้วยนะว่ามันโชว์ความโง่ของมันขนาดไหนด้วยการโพสต์ออกมาชี้เป้าชี้พิกัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการอย่างละมุนละม่อมก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ดำเนินการตามกฎหมายนะไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็พยายามนะกวดตาเข้มแข็งเข้มกวดขันเข้มงวดกวดขันให้มากกว่านี้นะจะได้ไม่ต้องมีคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ